ซินเจียอยู่อีซินนี่ฮวชัยอังเปาตัวตัวไกด์นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel MCB by Fiverr ค่ะสำหรับวันนี้พบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Wedding 101 with MCB by Fiverr ค่ะคลิปนี้สีแดงขนาดนี้ค่ะนะคะบรรยากาศพยายามคุมโทนไปในทางแดงมากไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าผมอะไรต่างๆนะคะก็แน่นอนค่ะเพื่อให้อิงกับบรรยากาศของช่วงเวลาตรุษจีนแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะเป็นช่วงเวลาที่มีแต่เรื่องราวน่ายินดีนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็เลยจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณีจีนสักนิดนึงแต่ว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของชุดของเจ้าสาวที่จะเข้าพิธีมั่นในประเพณีแบบจีนหรือว่าแบบไทยจีนก็ตามนะคะจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าสาวที่เข้าประเพณีจีนแท้ๆแบบโบราณนั่งเดิมนะคะหรือว่าจะเป็นไทยจีนก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับชุดของคุณเจ้าสาวในงานพิธีแต่งงานแบบจีนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคอนเทนต์ในคลิปนี้ค่ะก็ฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเวลาที่วิมลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเวลาที่วิมลงคลิปนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับฟังรับชมเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะและสำหรับเรื่องราวของชุดของเจ้าสาวที่จะเข้าพิธีแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีจีนหรือว่าไทยจีนเนี่ยนะคะอาจจะเคยมีปัญหาว่าเวลาที่เราไปเลือกชุดแล้วเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยพอนึกถึงงานแต่งงานนะคะเขาก็จะนึกถึงชุดขาวนะเพราะว่าประเทศไทยเราอ่ะมันเป็นประเทศที่แบบว่าเห็นอะไรของใครดีแล้วก็รับเอามาเป็นวัฒนธรรมเราหมดนะคะชุดสีขาวเนี่ยก็รับมาจากธรรมเนียมตะวันตกค่ะว่าเจ้าสาวที่เข้าพิธีแต่งงานเนี่ยจะต้องใส่ชุดสีขาวนะคะแสดงถึงความเป็นสาวบริสุทธิ์แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์อะไรก็ว่ากันไปนะคะดังนั้นพอพูดถึงงานแต่งงานเจ้าสาวก็จะคุ้นชินกับชุดสีขาวนะคะทีนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าสาวพิธีไทยเข้าพิธีแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนี่ยก็ใส่ชุดไทยก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วเพราะว่าชุดไทยเนี่ยก็ไม่ชมพูทองครีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่โทนเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าชุดไทยสีขาวก็ไม่ได้มีเยอะนักอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้บางคนค่ะที่แบบตัวเองจัดงานพิธีจีนแบบจีนเพียวๆเลยอ่ะมีแต่ยกน้ำชาจะไปใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงหรือว่าบางคนจะรู้สึกเขินๆนิดนึงว่าแบบพิธีการไม่ได้ไทยเลยทำไมอยู่ดีเธอจะแบบใส่ชุดไทยนะคะซึ่งเจ้าสาวที่เข้าพิธีจีนส่วนมากก็เลยจะไปเลือกชุดมั่นที่เป็นเดรสนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเดรสสั้นเดรสยาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าก็จะเลือกเป็นเดรสแหละซึ่งบางทีเนี่ยไปเลือกค่ะก็ดันไปถูกใจชุดที่เป็นสีขาวทีนี้พอเอาชุดให้คุณแม่ดูหรือเอาไปให้อากงอาม่าที่บ้านดูอย่างเงี้ยก็จะโดนดุมาว่าแบบเป็นเจ้าสาวใส่ชุดสีขาวได้ยังไงนะคะทำไมไม่ใส่สีแดงใส่สีแดงสิเจ้าสาวบางคนก็ไลน์มาหาบีมว่าพี่บีมคะหนูกับสีแดงอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยค่ะข้อ1คือมันไม่ถูกฉลกข้อ2คือหนูใส่แล้วหนูไม่สวยเลยหนูไม่มั่นใจเลยค่ะพี่ทำยังไงดีนะคะก็จริงๆต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ทุกคนเขาเชื่อกันว่าสีแดงกับสีทองเป็นสีมงคลของชาวจีนมันเป็นสีแห่งโชคลาภเป็นสีแห่งความเฮงๆรวยๆเป็นสีแห่งแบบพลังอำนาจเป็นสีที่ปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายต่างๆออกไปได้เราจะสังเกตว่าช่วงเวลาตรุษจีนแบบนี้เนี่ยทุกบ้านจะประดับประดาไปด้วยสีแดงของตกแต่งต่างๆก็เป็นสีแดงแม้กระทั่งขันหมากในประเพณีจีนที่เป็นจีนดั้งเดิมก็เป็นสีแดงมีอยู่แค่2สีหลักๆก็คือแดงกับทองทีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าสาวคนไหนค่ะไม่สะดวกใจที่จะใส่ชุดสีแดงคือใส่แล้วไม่มั่นใจเลยค่ะใส่แล้วไม่เซลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีมแนะนำว่าคุณสามารถคุยกับที่บ้านแล้วก็เลือกสีอื่นที่เป็นมงคลเหมือนกันได้เพียงแค่ว่าขอให้เลี่ยงสีขาวเท่านั้นเองนะคะสีที่เป็นมงคลที่บีมบอกก็คือรองลงมาก็เป็นสีทองค่ะคุณอาจจะเลือกชุดสีครีมทองก็ได้อาจจะปักลูกไม้สีน้ำตาลนิดๆอะไรเงี้ยยังพอได้นะคะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าครีมทองมันจะดูอายุเยอะป่ะคะพี่มันจะไม่โอเคชุดหนูจะเหมือนเก้าอี้หรือเหมือนแบ็คดรอปในงานหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยอ่ะถ้าหนูไม่ถูกใจกับสีทองนะคะอาจจะเลือกเป็นสีชมพูก็ได้ชมพูอ่อนชมพูโอโรสชมพูโรสโกได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เขาท้วงเนี่ยอาจจะบอกเขาไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแดงอ่ะมันไม่ถูกโฉลกกับหนูค่ะมันไม่ถูกโฉลกกับตัวเจ้าสาวนะคะหนูขออนุญาตเลี่ยงเป็นสีชมพูแทนนะคะเหมือนกับโบลอยนั่นแหละโบลอยงานแต่งอ่ะก็จริงๆก็ตั้งใจทำสีแดงใช่ไหมแต่ว่าพอมันแดงแป๊ดขนาดนั้นไม่ได้ไม่มีใครกล้ากินอ่ะก็ให้เลี่ยงเป็นสีชมพูซึ่งก็ยังถือว่าเป็นของมงคลอยู่เลยดังนั้นหนูสามารถใส่สีชมพูได้ค่ะเดี๋ยว
นูเลือกชุดเป็นสีชมพูแทนนะคะก็น่าจะพอช่วยให้คุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเขาเข้าใจเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวบิมเชื่อว่าถ้าสมมติอะไรก็ตามค่ะที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจรู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้เนี่ยใส่ไปต่อให้สีนั้นมันมงคลแค่ไหนอะแต่ว่าหน้าเจ้าสาวไม่ยิ้มเลยทั้งวันน่ะมันก็คงไม่เวิร์กอะค่ะบิมรู้สึกว่าหาจุดที่เจอกันตรงกลางระหว่างความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่ความต้องการของเรานะคะมันทุกอย่างมันคุยได้ทุกอย่างมันสามารถพูดคุยกันด้วยหลักเหตุผลได้นะคะน่าจะพอเป็นแนวทางเนื้อให้กับเจ้าสาวที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาว่าหนูแต่งงานแบบจีนค่ะหนูจะต้องใส่ชุดสีอะไรดีคะตอนนี้ยังคุยกันไม่ลงตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคีย์เวิร์ดหลักๆก็คือเลี่ยงสีขาวค่ะใช้สีอื่นๆที่เป็นมงคลที่ใกล้เคียงแทนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีทองสีชมพูสีออโรสสีส้มนะคะสีครีมอ่อนสีแดงไปเลยหรือว่าเป็นแดงอื่นๆเฉดอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยร้านชุดแต่งงานมีให้เลือกเยอะมากแล้วเขาก็มีสีแดงออกมาหลายโทนมากบิมเชื่อว่าน่าจะมีสักโทนนึงที่เราใส่แล้วโอเคใส่แล้วรอดนะคะน่าจะใส่สวยทุกสีผิวนะคะลองไปเลือกดูลองไปลองใส่ดูก่อนแต่ถ้าสีแดงมันไม่ถูกโฉลกกับเราจริงๆก็ให้เลือกไปใส่สีอื่นอย่างที่บิมกลับไปนะคะก็สรุปมาให้ฟังกันประมาณนี้เนอะน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคะและสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ในแฟนเพจ MC Bim by Forever นะคะหรือว่าทิ้งคอมเมนต์มาที่คลิปด้านล่างนี้เลยก็ได้นะคะบิมจะมาตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็จะมาตอบให้เร็วที่สุดด้วยและก่อนที่จะลาคุณผู้ชมไปนะคะขออนุญาตส่งท้ายด้วยการอวยพรคุณผู้ชมแล้วกันนะคะขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็เฮงๆรวยๆการเงินไม่ขาดมือถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจการค้าก็ขอให้เจอแต่ลูกค้าน่ารักคุยง่ายแล้วก็ขอให้ทุกท่านสมหวังสมปรารถนาในทุกๆเรื่องทุกประการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพการเงินใดๆก็ตามค่ะไม่ว่าจะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสมใจในทุกๆประการเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็ขอให้พวกเราส่งกำลังใจส่งความรักคำอวยพรดีๆความปรารถนาดีให้กับคนรอบข้างนะคะเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศที่ค่อนข้างตึงเครียดจากสถานการณ์โควิดในช่วงนี้น่าจะดีขึ้นได้และสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้บิมมาค้นหาคอนเทนต์ดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกในคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ